สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าขอคัดค้านคุณนพดลผมมีข้อสงสัยหลายประเด็นที่ได้โต้แย้งคุณนพดลไปแล้วต่อกรณีที่คุณนพดลแถลงเรื่อง MOU CC ผมมีประเด็นต่อเนื่องคุณบอกว่า MOU CC ไทยไม่ได้ยอมรับเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาประกาศถ้า MOU CC ไม่ได้ยอมรับเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาประกาศทำไมจึงเกิดพื้นที่ทับซ้อนที่สำคัญคนของรัฐบาลไม่ใช่หรือที่เรียกพื้นที่ทับซ้อนจนประชาชนเรียกตามถ้า MOU CC ไม่ยอมรับเส้นแบ่งเขตไหลทวีปของกัมพูชาทำไมยังมีการระบุในแผนที่แนบท้าย MOU CC ถ้าคุณไม่ยอมรับเส้นดังกล่าวของกัมพูชาทำไมต้องเจรจาแบ่งผลประโยชน์ในเขตพัฒนาร่วมใน MOU CC ดังนั้นถ้าคุณไม่ยอมรับเส้นแบ่งไหลทวีปของกัมพูชาจริงควรเจรจาเขตแดนให้เรียบร้อยเสียก่อนถ้าเกิดการฟ้องร้องกันในอนาคตศาลโลกจะยึดเอา MOU CC เป็นผลร้ายต่อไทยผมคิดว่าไม่ใช่เพราะ MOU CC ไม่ได้ตกลงอะไรกันจริงอยู่ลำพัง MOU CC ถ้ายังไม่เดินหน้าอะไรก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเดินหน้าเมื่อไหร่เท่ากับว่ารัฐบาลยอมรับเส้นแบ่งเขตไหลทวีปของกัมพูชายอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนเพราะมีการระบุตามแผนที่แนบท้ายที่สำคัญเส้นแบ่งเขตไหลทวีปของกัมพูชาเป็นการลากแบบพละการนึกอยากจะลากก็ลากต้องไม่ยอมรับและไม่นำมาระบุในแผนที่แนบท้ายของ MOU CC จึงมีความเสี่ยงต่อเขตแดนทางทะเลในอนาคตได้ประเทศที่มีชายแดนติดกันพอประกาศเขตออกไป200ไมล์ทะเลมันซ้ำซ้อนกันโดยสภาพอยู่แล้วถ้ามันซ้ำซ้อนกันโดยที่แต่ละประเทศมีหลักการที่ถูกต้องยังพอรับกันได้เหมือนกับไทยมาเลเซียแต่การลากเส้นของกัมพูชาเป็นการลากตามใจชอบไม่มีหลักการที่อธิบายอิงหลักกฎหมายระหว่างประเทศและพวกท่านจะไปยอมรับการทับซ้อนแบบนี้หรือแม้กัมพูชาจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศอย่าง UNCLOS แต่กัมพูชาก็ไม่ได้เข้าร่วมอนุสัญญา UNCLOS เพราะเกรงว่าเข้าไปจะทำให้เสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านในการเจรจาแต่คุณก็พูดต่อว่า UNCLOS เป็นกฎหมายจารีตที่ผูกพันแม้ประเทศนั้นจะไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกก็ตามสิ่งที่ต้องคุยให้ชัดคุณพูดเองว่ากัมพูชาก็ไม่ได้เข้าร่วมอนุสัญญา UNCLOS เพราะเกรงว่าเข้าไปแล้วจะทำให้เสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านในการเจรจาถ้ากัมพูชาไม่ได้เข้าร่วม UNCLOS การเจรจาจะอยู่บนพื้นฐานอะไรเพราะปกติจะต้องมีหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นตัวกำหนดประเทศไทยจะไปบังคับกัมพูชาโดยอ้างว่าเป็นกฎหมายจารีตได้หรือทางที่ดีคุณควรเรียกร้องกัมพูชาเข้าร่วม UNCLOS เสียก่อนการเจรจาจะได้เป็นภาษาเดียวกันเชื่อว่าจะไม่ซ้ำรอยเสียดินแดนอย่างกรณีเขาพระวิหารเอาแค่พวกคุณไประบุเส้นแบ่งเขตไหลทวีปที่กัมพูชาลากแบบตามใจฉันใน MOU 44ก็แย่พอแล้วเส้นที่ไม่มีเหตุผลไม่ควรเอามาอ้างเป็นพื้นที่ทับซ้อนในแผนที่แนบท้ายเส้นนี้เดิมก็แทบแบ่งเกาะกูดไปครึ่งแล้วแต่ใน MOU 44คุณก็ยอมให้เขากินไหลทวีปของเกาะกูดมันย้อนแย้งสิ้นดียิ่งคุณแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลยิ่งแสดงว่ากัมพูชามีสิทธิ์ในไหลทวีปนี้ทั้งที่ควรจะเป็นของไทยโอกาสที่จะเสียดินแดนคงไม่เกิดในยุคนี้หรอกแต่จะสร้างภาระแก่ลูกหลานเราในอนาคต